ตอนที่ผมตายใหม่ๆนะผมก็เป็นแบบคุณเหมือนกันแบบนี้เนี่ยแหละไม่มีใครทำใจได้หรอกตอนที่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วแต่คุณเชื่อผมไหมสักพักเดี๋ยวคุณก็ชินเองจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับตอนที่คุณมีชีวิตอยู่หรอกดีสิที่ต้องทำงานหางรุ่งหางค่ำมีเวลาว่างของตัวเองอยากทำอะไรก็ทำคุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็นานมากแล้วเหมือนกันนะแต่ไม่เคยได้นับหรอกนะ40กว่าปีแล้วมั้งคุณอยู่กับฉันทุกอันตลอดเลยเหรอถามเยอะจังก็ตั้งแต่ผมตายแล้วเนี่ยเปลี่ยนคนเช่ามันไม่รู้กี่รายหรอกกี่รายจนกระทั่งแม่คนมาเช่าเนี่ยแหละคุณรู้จักแม่ฉันด้วยเหรอรู้จักสิผมเห็นเจนมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยเลยนะแล้วคุณเคยเจอท่านหรือเปล่าอ่ะไม่เคยเจอหรอกถ้าไม่ได้ตายในห้องนี้ก็คงไม่ได้เจอกันหรอกดูท่าทางที่คุณจะชอบอ่านหนังสือมากเลยเนี่ยฉันรับจ้างแปลหนังสือน่ะก็เลยต้องอ่านถ้าเลือกได้นะก็อยากจะทำอย่างอื่นอยู่เหมือนกันน่ะแต่แม่สั่งห้ามไว้คนเป็นโรคหอบหืดอย่างฉันนะไปไหนมากไม่ค่อยได้ตั้งแต่แม่ตายไปฉันก็ยังไม่กล้าออกไปไหนคนเดียวเลยสงสัยจะกลัวจะติดเป็นนิสัยแล้วผมจำได้มีอยู่ครั้งนึงอ่ะคุณอาการกำเริบคิดว่าคุณจะไม่รอดแล้วดีนะแม่คุณกลับมาทันไม่งั้นน่ะคงไม่เจอกันไปนานแล้วเฮ้ยทำได้ไงอ่ะพยายามจะเล่นมาเป็นปีแล้วแต่ทำไม่เคยได้เลยไอ้เนี่ยนะไม่ยากหรอกอันนี้ดิจะสอนให้มาเลยเดี๋ยวโค้ดเจนสอนให้นี่เมียวขอดูก่อนเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ขอดูเป็นขวัญตาก่อนอุ้ยมาเริ่มใหม่อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำใหม่ได้แล้วที่เราเสร็จมาเร็วพาไปไหนเนี่ยเมื่อยแล้วนะเป็นไงบ้างก็สวยดีนะเชื่อป่ะตั้งแต่เกิดมานะฉันไม่เคยขึ้นมาบนนี้มาก่อนเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบขึ้นมากับแฟนดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นโรแมนติกชุ่มมากเออลืมอ่ะตกลงคุณชื่ออะไรหรอถามอะไรเนี่ยผู้หญิงสมัยก่อนเขาไม่ถามชื่อผู้ชายกันหรือไงเปล่าผมแค่รู้สึกแปลกๆนะไม่มีคนถามชื่อผมมานานมากแล้วเกือบลืมชื่อตัวเองแล้วเนี่ยผมชื่อกรยินดีที่รู้จักสวัสดีค่ะชื่อเจนค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะผมสงสัยมานานละไอ้นั่นอะไรอ่ะเขาเรียกรถไฟฟ้า BTS แต่อย่าถามนะว่าย่อมาจากอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโก้ดีเนาะผมอยากนั่งบ้างอ่ะมันไม่ได้โก้ขนาดนั้นหรอกนะตอนเย็นๆอ่ะคนแน่นเอียดเหมือนรถเมล์นั่นแหละเครื่องบินก็อีกอย่างนึงนะเกิดมาไม่เคยนั่งเครื่องบินกับเขาสักครั้งเลยแต่ว่าแต่คุณเลยฉันก็ไม่เคยนั่งเมื่อก่อนนะเคยวางแผนไว้เหมือนกันว่าอยากจะไปเที่ยวไกลๆกับเขาบ้างแต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วแหละคุณพูดจริงเหรอที่ว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเราไปที่อื่นไม่ได้จริงเหรอจะว่าไปแล้วนะสำหรับฉันจะตายหรือจะอยู่ก็แทบไม่ต่างกันเลยคุณหมายความว่าไงก็
็หมายความว่าหลังจากนี้ไปอ่ะฉันก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แค่ลำพังในห้องคนเดียวอยู่ดีอ่ะไม่จริงหรอกจริงๆแล้วอ่ะผมอยู่ข้างๆคุณมาตลอดนะ